بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับก็ขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันซีซั่น2นะครับซึ่งพูดได้ว่านี่เป็นรายการสดพูดคุยกันนะครับในยามบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 13:30 นโดยประมาณกับกระผมยุรัตน์ดำริเลิศนะครับพูดได้ว่าเป็นซีซั่น2เนื่องจากว่าเราเคยได้โอกาสรายการสดนี้ในครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ไปนะครับแล้วก็ได้รับการติดตามนะครับได้รับการเรียกร้องนะครับว่าน่าจะมีรายการนี้อีกสักครั้งนึงในการพูดคุยเปิดใจกับทางผู้ที่สนใจในเรื่องราวของอิสลามนะครับแล้วก็สนใจในที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพิ่มเติมนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในการถ่ายทอดสดรายการเป็นครั้งแรกนะครับของซีซั่น2หรือซีซั่น2เอพิโซด1ก็ว่าได้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มากับทางด้านของแขกรับเชิญของเรา2ท่านด้วยกันนะครับที่จะร่วมพูดคุยกันในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้นะครับขอให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองกันนิดนึงครับว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเอาที่ทางหน้าของคุณผู้ชายก่อนแล้วกันครับผมชื่อวินัยแก้วบุญครับ เรียกว่าแชมป์ก็ได้ครับครับได้มารู้จักอิสลามเพราะว่าได้ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับนะครับเอาไว้การแนะนำตัวก่อนว่าตรงนี้คือคุณวินัยแก้วบุญนะครับก็คือหรือคุณแชมป์นั่นเองอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงค่ะชื่อวาสนาศรีสุนทรค่ะชื่อจอยค่ะครับก็คือคุณวาสนาศรีสุนทรหรือคุณจอยค่ะนะครับทั้งสองท่านนี่ภูมิลำเนาคือหมายความว่าเป็นคนพื้นเพจากที่ไหนยังไงครับคุณจอยครับจอยเป็นคนพื้นเพปทุมธานีค่ะเป็นคนปทุมธานีค่ะนะครับแล้วของคุณแชมป์ครับสมุทรปราการครับครับผมครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอิสลามทั้งสองท่านเนี่ยมีความสนใจนะครับท่านฟังในท่านชมในส่วนของการศึกษาอิสลามแสดงว่ามีจุดเหตุแห่งการค้นพบการเรียนรู้อิสลามยังไงทำไมถึงมาสนใจเรื่องราวของอิสลามให้คุณแชมป์เล่าให้เราฟังนิดนึงครับในส่วนของผมได้ไปพบเจอกับผู้หญิงอิสลามคนหนึ่งครับก็คือก็ได้สนิทสนมกันคือมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันครับนานยังไหนก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับก็คือมีโอกาสได้พบหญิงมุสลิมคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยสนใจอิสลามเลยไหมจากตัวผู้หญิงคนนี้หรือว่ายังไงครับเหตุมันมาจากความสิ้นหวังครับครับแล้วก็คนหมายถึงว่าเราเคยมีความรักและผิดหวังมาก่อนหรือไงครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรด้วยครับก็คือก็เลยหาสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจครับก็ลองมาพึ่งพาอัลเลาะห์ดูครับก็เลยพอรู้จักว่าเขาเป็นมุสลิมครับแล้วก็เราคิดว่าเราเคยเรียนรู้มาว่าถ้าจะคบหาสมาคมกับหญิงมุสลิมแล้วเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้เรื่องศาสนาของเขาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติของเขาว่างั้นเถอะใช่ไหมครับใช่ครับก็รู้ก็คือว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับนะครับสำหรับคุณจอยอ่ะคุณจอยเริ่มรู้จักอิสลามได้ยังไงที่มาที่ไปอะไรดลใจยังไงครับคือตอนแรกเลยอะค่ะจอยชอบเสียงอาซานก่อนอ๋อค่ะคือได้ยินคือหมายว่าที่ชุมชนที่บ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนมุสลิมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแต่ว่าคือตัวเองเคยทำงานอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยครับแล้วก็จะได้ยินเสียงอาซานของแต่ละมัสยิดตอนเย็นๆนะคะตอนเลิกงานก็จะชอบเสียงนี้ว่ามันเพราะมากแล้วก็วันนึงก็ได้เจอผู้ชายคนนึงค่ะก็เลยแบบก็คบกันแต่ว่าณตอนนั้นคือแอนตี้ที่จะไม่เข้าไม่รับไม่สนใจอะไรหมายถึงว่าคุณจอยเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากว่ามีเสียงประกาศละหมาดเชิญชวนให้มาละหมาดใช่ไหมครับแล้วก็ไปรู้จักผู้ชายคนนึงนะครับแล้วไงต่อฮะก็ตกลงเป็นแฟนคบกันแล้วเขาบอกว่ามันต้องรับอิสลามนะแต่เราแบบว่าเราไม่เอาอ่ะเราไม่รับอะไรเงี้ยเขาก็รอเราจนกว่าเราจะพร้อมจนกว่าเราจะเปิดใจแต่เขาก็คือจะสอนศาสนาสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เราฟังก็จะพูดกับเราเรื่อยๆจนวันนึงเราเริ่มที่จะเปิดใจรับอะค่ะเดี๋ยวในเบื้องต้นที่บอกว่ารู้สึกแอนตี้ใช่ไหมแอนตี้อิสลามเพราะอะไรทำไมถึงมีความคิดยังไงกับเรื่องของอิสลามในขณะนั้นยุ่งยากครับต้องแบบต้องคุมผมที่เราไม่เคยคุมต้องใส่ชุดแบบยาวๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยเราเป็นคนขี้ร้อนเราก็รู้สึกยุ่งยากต้องละหมาดวันละ5ครั้งเรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้คือในเบื้องต้นเนี่ยเรามีในเชิงลบแหละ
นะครับในเรื่องของการที่ว่า1พอรู้มาว่าอิสลามต้องทำดังอย่างนั้นทำอย่างนี้เรารู้สึกแอนตี้ขึ้นมาแล้วแล้วเราเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามในมุมมองของเราในขณะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของที่เราจะต้องมาปฏิบัตินู่นนี่นั่นแล้วทัศนะอิสลามในขณะนั้นของเรามีความคิดยังไงบ้างก็เขาก็คือแฟนเขาก็จะสอนว่าเนี่ยทำอันนี้ก็จะได้บุญทำอันนั้นก็ได้นะอะไรเงี้ยคือเราก็บอกเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันได้บุญง่ายจังเราก็เลยแบบเอ๊ะมันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสอนมาเรื่อยๆเราก็เริ่มค้นหาค้นคว้าด้วยค่ะมาที่ทางด้านคุณแชมป์บ้างคุณแชมป์บอกว่าท่านฟังท่านผู้ชมครับคุณแชมป์เนี่ยบอกว่าผิดหวังในหน้าที่การงานหลายๆอย่างด้วยกันแต่ว่าอัลลอฮ์ให้เขาได้มาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงมุสลิมแล้วเขาก็เริ่มที่จะศึกษาในตัวผู้หญิงแล้วก็ศึกษาในเรื่องของหลักความเชื่อของผู้หญิงคนนั้นก็คือในเรื่องราวของอิสลามนะครับความคิดของเราต่ออิสลามในขณะนั้นเราเคยมีความคิดในเชิงต่อต้านหรือความคิดยังไงกับอิสลามในช่วงเวลานั้นฮะมีครับรู้สึกว่าแบบเรื่องเยอะก็คือเขาปฏิบัติเยอะครับคือเราเป็นผู้ชายครับคือเราต้องตามผู้หญิงฮะมันก็ดูไม่ถึงว่าไอ้นี่ว่าต้องตามผู้หญิงหมายถึงว่าเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยครับอ๋อหมายถึงว่าเฮ้ยเราเป็นพุทธเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมาตามเราสิเป็นอิสลามก็ต้องมาเป็นพุทธเหมือนเราสิทำไมเราจะต้องไปเป็นอิสลามเหมือนเขาใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดเบื้องต้นครับฮะแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็คนที่คบกันนะครับที่เป็นมุสลิมเขาก็บอกว่าลองแบบลองศึกษาดูก่อนไหมครับเผื่อจะพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นมาครับณเวลานั้นณถึงวันนี้ระยะเวลาเท่าไหร่นะที่ว่าเริ่มรู้จักผู้หญิงเริ่มศึกษาเริ่มศึกษาประมาณปีนี้ครับปีนี้นะหลังจากที่ว่าเอาละเขาบอกว่าลองไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับทางคุณแจ้งต่อนะครับว่าแล้วเขามาศึกษาเนี่ยได้ยังไงขออนุญาตกลับไปที่คุณจอยอีกครั้งนึงนะครับช่วงเวลานั้นที่ว่ารู้จักผู้ชายแล้วฟังเสียงอาซานเนี่ยนะครับมาถึงณเวลานี้เนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่9ปีแล้วค่ะ9ปีค่ะนะครับ9ปีนี่คือย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนนะครับก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าทำงานอยู่แถวรามได้ยินเสียงอาซานได้ยินเสียงละหมาดนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยแล้วก็มีโอกาสได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็9ปีผ่านมาค่ะก็เริ่มที่คิดว่าน่าจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับหลังจากที่ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับบอกว่าเอ้ยต้องสองฝ่ายเนี่ยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็บอกว่าคุณจะต้องไปศึกษาดูถามต่อเลยต่อเนื่องกันว่าแล้วมารู้จักโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามที่สันติชนได้ยังไงก็คือมีพี่ที่ทำงานค่ะเขาอยู่เขาเรียนศึกษาที่เนี่ยค่ะเขาเป็นมุสลิมใหม่เหมือนกันเขาก็แนะนำมาค่ะก็เลยไปปรึกษาแฟนว่าที่นี่ดีไหมอะไรเงี้ยแฟนก็เลยบอกว่าได้ให้มาเรียนที่นี่ได้ก่อนที่จะมาเรียนตรงนี้เราเรียนรู้เองเบื้องต้นบ้างไหมหมายถึงว่ามีโอกาสได้ศึกษาในช่องทางอะไรก่อนหน้านี้ไหมก่อนที่จะมาเรียนหนังสือก็มีเขาแฟนสอนนะคะครับเขาจะสอนบอกวิธีการอะไรประมาณว่าประวัติของอิสลามเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือสอนกันอันนี้แต่ว่ามาเริ่มเรียนมาเข้าเรียนมาเป็นนักเรียนที่เนี่ยเมื่อไหร่ธันวาปี61ค่ะธันวาเมื่อปลายปีที่แล้วใช่รอบนี้ได้ก็ประมาณ 6-7 เดือนละใช่ค่ะนะครับแล้วก็มาเรียนที่นี่เนี่ยยากไหมยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากค่ะสนุกค่ะนะครับคือมาสะดวกมาง่ายก็ง่ายค่ะง่ายมาเรียนได้มาสามารถที่จะมาเรียนได้อย่างเป็นประจำต่อเนื่องได้ใช่ไหมครับนะครับผมมาที่ของทางด้านของคุณแชมป์แล้วยังไงแฟนบอกว่ามาแล้วทำไมถึงต้องมาที่โครงการอบรมผู้สนใจสารที่สันติชนทำไมไม่ไปที่อื่นพอดีผมเป็นพวกชอบใช้พวกเว็บไซต์อย่างนี้อยู่แล้วครับก็เลยเข้า Google เลยเซิร์ชเรียนศาสนาอิสลามสันติชนก็ขึ้นมาเป็นที่แรกเลยครับแรกเลยแล้วก็ดูโลเคชั่นดูแล้วก็ขี่มาสมัครดูเลยคุณแชมป์นี่อยู่สมุทรปราการครับเดินทางมาที่นี่ยังไงสะดวกไหมขี่มอไซค์มาครับมามอไซค์ครับที่นี่เริ่มเรียน10โมงนี่เดินทางมาตั้งแต่กี่โมงเดินทางมาประมาณ8โมงครับ8โมงเดินทางมาแล้วก็มาที่นี่มาสมัครเมื่อสักเท่าไหร่ครับระยะเวลามาเรียนได้สักโอ้ประมาณ4-5 เดือนแล้วครับอ๋อเรียนได้ 4-5 เดือนแล้วก็คืออย่างคุณจอยเนี่ยมาได้ประมาณ7เดือนแล้วนะครับแล้วก็ของคุณแชมป์ก็มาได้ประมาณสัก 4-5 เดือนครับมาที่นี่เนี่ยครับมารู้จักใครอะไรก่อนไหมหรือว่าเริ่มต้นมาสมัครเรียนอยากให้เล่านี่บรรยากาศย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันแรกนะฮะนะครับได้รับการต้อนรับยังไงจากที่นี่บ้างครับคุณแชมป์ครับวันแรกก็ได้เจอแชร์ครับคนนึง
ที่เขาจะคอยอธิบายว่าต้องเรียนอะไรบ้างทำอะไรบ้างเวลานี้ตารางยังไงยังไงอย่างเงี้ยก็คือก็จะมีฝ่ายต้อนรับนะครับท่านผู้ชมครับก็คือจะมีเชฮาซันถ้าท่านผู้ชมเองนะครับได้มีโอกาสเข้ามาที่สันติชนเนี่ยก็จะเจอด่านประการแรกเลยก็คือเชฮาซันของเราจะเป็นผู้ที่คอยต้อนรับนะครับหรือให้คำแนะนำในเบื้องต้นก่อนว่ามาติดต่ออะไรอย่างไรต้องพบใครที่ไหนบ้างนะครับอันนี้สำหรับของคุณแชมป์ก็คือมาพบแชร์ก็แนะนำมาว่ามาสมัครเรียนใช่ไหมครับแล้วก็วันนั้นได้เรียนเลยไหมครับเรียนเลยครับเข้าเรียนเลยมาแต่เช้าครึ่งครับครับผมคุณจอยอ่ะเดินทางมาจากบ้านมาที่นี่สะดวกไหมครับก็สะดวกค่ะฮะแล้วก็เดินทางมาก็คือมาเรียนมาด้วยตนเองไหมหรือว่ามีใครมาส่งมามาด้วยตัวเองค่ะนั่งรถตู้มาค่ะก็มาเดินทางมาสะดวกค่ะเรียนที่นี่ยากไหมเข้าใจยากไหมได้รับการอบรมอย่างไรไหนเล่าให้ฟังนี่นะครับว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างที่นี่ก็ตั้งแต่เช้ามาก็จะเรียนบรรยายจะมีอาจารย์มาบรรยายเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรยายพื้นฐานใช่ไหมครับตอนเช้าต่างๆอะค่ะทำให้เรารู้แต่ละหัวข้ออะค่ะยังเรื่องนิกายยังไงเรื่องทำละหมาดยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนคาบที่สองก็จะมีเกี่ยวกับของผู้หญิงโดยเฉพาะว่าเป็นหลักศาสนาบัญญัติหญิงใช่ไหมใช่ค่ะว่าผู้หญิงควรปฏิบัติตัวยังไงแล้วเราเข้าใจง่ายไหมหมายถึงว่าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยแล้วเรามาไล่เรียงเห็นว่าที่นี่ต้องเรียนกันหลายสัปดาห์เลยนะครับแล้วเราเข้าใจง่ายค่ะเข้าใจง่ายนะครับเรารู้สึกว่าเรียนศาสนาไปเรื่อยๆจะรู้สึกสนุกกับประวัติศาสตร์ค่ะครับครับผมก็เริ่มเรียนตั้งช่วงช้าก็ได้ว่าเป็นภาคทฤษฎีนะครับท่านผู้ชมก็คือเรียนด้วยกัน2คาบคาบแรกก็จะเป็นในส่วนของการบรรยายความรู้พื้นฐานนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน15หัวข้อนะครับก็จะเรียนกันสัปดาห์ละ1หัวข้อนะครับแล้วก็ในช่วงคาบที่2ก็จะเป็นเรื่องของหลักศาสนาบัญญัติชายและหญิงแยกกันเรียนห้องเรียนนะครับทางด้านของคุณแชมป์ครับมาเรียนมารู้จักแชร์เข้ามาสมัครมาเรียนเนี่ยมีข้อกังวลใดมาว่าเอ้ยเราจะเข้าใจเหรอเราไม่มีความรู้พื้นฐานเลยก็ยังไงครับช่วงแรกยังไงช่วงแรกก็งงๆหน่อยครับครับคืออะไรเขาก้มๆเงยๆมันเป็นยังไงครับต้องมาท่องบทอะไรอ่านคำกล่าวครับบทสวดจากที่ผมเคยเป็นพุทธมาครับก็คือท่องแต่บาลีอ๋อแล้วต้องขออนุญาตย้อนไปนึงตอนเป็นพุทธเนี่ยเต็งเป็นพุทธที่ดีไหมไปวัดไปวาไหมบ่อยไหมผมไม่แน่ใจว่าผมดีพอหรือเปล่าครับแต่ว่าผมผ่านการบวชเป็นพระมาแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องเคยท่องบาลีครับแล้วพอมาเรียนที่นี่เนี่ยนะครับภาษาก็ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับอ่านก็ยากปฏิบัติยากแล้วยังไงต้องมีความมุมานะยังไงที่นี่ก็ตอนแรกก็เครียดเครียดครับครับแต่แฟนบอกว่าค่อยซึมเข้าไปทีละนิดผมก็มาเนี่ยมาประมาณ10กว่าสัปดาห์เนี่ยครับครับผมฮะมันก็รู้สึกว่ามันไหลเข้าหัวไปเองครับพวกคําอ่านอะไรทั้งหลายละหมาดครับผมครับผมคือท่านผู้ชมครับที่นี่เนี่ยก็คือเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยใช่มั้ยครับคุณจอยครับก็คือช่วงของการละหมาดนะครับช่วงของการละหมาดก็มีการสอนละหมาดนะครับมีท่าละหมาดนะครับแล้วทีนี้เราเองเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์เสื้อผ้าเนี่ยที่นี่เขามีการจัดเตรียมยังไงไหมครับในเรื่องของชุดปฏิบัติละหมาดนะครับเขามีตะละกงให้ยืมค่ะให้ลองหัดใส่ค่ะครับแล้วก็คือในภาคบ่ายใช่ไหมฮะที่เรียนเรื่องการละหมาดใช่ค่ะแล้วก็ท่าละหมาดรู้สึกว่ามันจดจำได้ยากไหมครับคุณจอยก็ถ้าเราไม่มีพื้นเลยแล้วก็ค่อนข้างยากนิดนึงอะค่ะแต่ว่าคือก็เรียนไปเรื่อยๆมันก็จะจำได้ด้วยตัวเองอะค่ะทุกวันนี้คิดว่าทำได้ด้วยตนเองยังคำกล่าวเอาไว้ก่อนเอาว่าท่าทางเนี่ยมีท่ายืนท่าก้มท่ากราบท่านั่งเนี่ยเราจำได้หมดในวันนึงต้องทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมายังไงครับตอนนี้ยังจำได้ไม่หมดยังมีแบบลืมยังมีลืมบางท่อนเวลาแบบว่าเป็นสี่ล็อกอัดอะใครยังลืมอยู่ค่ะแต่ก็ยังคิดว่าเรามาย้ำกันทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับคุณแชมป์อะกลับไปได้เรียนมาเนี่ยไปทบทวนไหมไปปฏิบัติเองบ้างไหมครับตรงนี้ก็มีนำไปใช้บ้างครับก็คือแบบฝึกท่านั่งครับขณะที่ใส่กางเกงทำงานเนี่ยครับครับผมมันก็จะครับครับผมแล้วก็พวกคำกล่าวอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับก็คืองานมันก็กินเวลาส่วนตัวไปครับก็มาท่องสัก5นาทีแล้วก็
ไม่ลืมเลยครับมันคล้ายๆกับการขับรถนะครับขับรถขับเป็นแล้วก็เป็นเลยอย่างเงี้ยครับก็คือคำอ่านใช่ไหมคำอ่านในท่าละหมาดแต่ละท่าใช่ไหมเดิมทีเนี่ยเราเคยบวชพระเคยเป็นพระมาก่อนเนี่ยแล้วเคยอ่านบาลีมาตอนนี้มาอ่านภาษาอาหรับอ่านภาษาไทยตรงเนี้ยมันเป็นคำอ่านที่ยากไหมเข้าใจได้ยากไหมมันเป็นคนละขั้วเลยครับก็คือเหมือนกับล้างความคิดใหม่เลยครับผมฮะแล้วก็ค่อยมาซึมซับภาษาอาหรับครับครับครับผมก็ท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านนะครับท่านผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าทั้งสองท่านขนาดนี้เข้ารับอิสลามตอนนี้เข้ารับอิสลามยังฮะยังครับยังนะครับคุณจอยครับยังเข้ายังยังทั้งสองท่านยังไม่ได้เข้ารับอิสลามนะครับแต่ว่าแล้วมีความคิดไหมครับหรือว่ามีในส่วนของหลักหรือคิดว่าอยากจะเข้ารับอิสลามไหมในอนาคตคุณแชมป์ก่อนแล้วกันคุณแชมป์ถือมาอยู่เมื่อรู้สึกว่าจิตใจพร้อมแล้วครับก็คือจะเข้ารับทำตามพิธีกรรมทุกอย่างครับเอาความพร้อมนะครับในความพร้อมตอนนี้ก็ถือว่าเรายังฝึกฝนอยู่นะครับคุณจอยล่ะครับคิดว่าจะมีแผนช่วงอนาคตข้างหน้ายังไงกับเรื่องของการเข้ารับอิสลามไหมครับก็ในอนาคตข้างหน้าก็เข้ารับอะค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ศึกษาอยู่นะยังไม่พร้อมนะศึกษาอยู่ครับครับครับผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการเข้ารับอิสลามเนี่ยครับอยู่ที่เงื่อนไขเดียวก็คือในเรื่องของความศรัทธาความยึดมั่นเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียวนะครับเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาแล้วเราก็กล่าวออกมาด้วยกับคำปฏิญาณนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์แล้วก็นบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ซึ่งทั้งสองท่านนะครับก็คิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็พร้อมที่จะก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้ศรัทธาเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตใหม่ก้าวเข้าสู่วิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญตรงนี้ถ้าเข้ารับอิสลามมีความคิดแล้วคิดว่าทางบ้านเองนะครับจะมีเรื่องของการให้การสนับสนุนอย่างไรคิดว่าทางบ้านจะติดขัดอะไรไหมครับคุณจอยครับสำหรับจอยทางบ้านไม่มีติดขัดค่ะคือมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอนาคตจอยเองอาจจะเข้ารับอิสลามนะอะไรนี้ใช่ไหมครับคือต้องบอกก่อนว่าแม่ตัวเองเสียแล้วก็เลยแบบว่าอิสระค่ะก็คือได้ครับคือทั้งพ่อก็ไม่มีประเด็นอะไรค่ะนะครับอันนี้ก็คือดีว่าไม่ติดขัดนะครับก็คิดว่าก็มีการพูดคุยกันด้วยใช่ไหมครับว่าทางบ้านอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไงคุณแชมป์มาฮะทางบ้านเองรับทราบไหมว่าอนาคตเราอาจจะเข้ารับอิสลามอะไรตรงนี้ครับอ๋อทราบครับทางพ่อทางแม่แล้วเป็นไงบ้างทางบ้านเขาว่าไงบ้างพ่อก็จะเข้าใจครับว่าลูกเป็นผู้ชายเนี่ยต้องมีครอบครัวครับแต่ทางแม่เนี่ยคือยังไม่เข้าใจครับผมว่าแบบเป็นผู้ชายทำไมต้องเปลี่ยนศาสนาตามผู้หญิงครับผมฮะก็คิดว่าแล้วเราเคยอธิบายเบื้องต้นไหมว่าจริงๆแล้วอิสลามมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเคยได้คุยกับทางบ้านไหมเรื่องศาสนาอธิบายครับก็คือแต่ว่าด้วยความเป็นยังไงครับเหมือนเขาถือว่าเขาเป็นคนที่เกิดก่อนเราเป็นพ่อเป็นแม่ไงครับคือเหมือนอยากให้เราฟังเขามากกว่าครับครับผมแต่ผมก็ต้องเป็นหลักให้แฟนผมครับเป็นผู้ชายต้องแบบเป็นผู้นำนะครับอนาคตเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเราต้องมีอิหม่ามนะเราต้องนำละหมาดนะครับเราต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการเข้ารับอิสลามอย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขของการมาเรียนรู้อิสลามเป็นตัวชี้วัดจะต้องเรียนกี่ชั่วโมงเรียนกี่สัปดาห์เรียนกี่ครั้งแล้วจะถึงเข้ารับได้การเข้ารับอิสลามนั้นอยู่เงื่อนไขเดียวก็คือในเรื่องของมีความศรัทธามั่นในอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ส่วนจะเรียนได้กี่มากน้อยคือหมายความว่ามาเรียนได้กี่สัปดาห์แล้วไอ้ตัวนั้นก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะนั้นหลายท่านเองยังมีข้อสงสัยสอบถามมาว่าจะต้องเรียนกี่ครั้งกี่สัปดาห์ถึงจะเข้ารับได้ก็เรียนอย่างที่2ท่านนะครับว่าเมื่อมีความพร้อมมีความศรัทธาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นอิสลามได้นะครับก็วันนี้ก็มาฝากกันกับเรื่องราวตรงนี้นะครับก็คือก็หวังว่าในส่วนของนะครับการเข้าสู่รั้วอิสลามของทั้ง2ท่านนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับขอดุอานะครับทั้ง2ท่านได้เข้ามาอยู่เป็นพี่น้องของเรานะครับในโอกาสต่อไปด้วยนะครับท้ายนี้ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับกับโครงการดีๆของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับก็คือโครงการเลิฟโปรเจกต์นะครับซึ่งจะมีขึ้นในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับโดยถ้าท่านผู้ชมมีข้อสนใจนะครับขอเน้นย้ำนะครับสำหรับมุสลิมะเท่านั้นก็คือว่าถ้าตนนั้นมีครอบครัวแล้วนะครับติดขัดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อยู่อย่างไรจะมีความสุขในชีวิตคู่หรือกำลังที่จะแสวงหาคู่ครองของตนนะครับจะดูอย่างไรว่าคู่ครองของเรานั้นเหมาะสมดูอย่างไรว่าคู่ครองของเรานั้นเป็นคู่แท้ของเรานะครับก็มาเรียนรู้ได้ในโครงการเลิฟโปรเจกต์
นะครับดูได้ครับในข้างล่างนี้นะครับที่ขึ้นมาเป็นข้อความนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครเพิ่มแอดไลน์กับโครงการเลิฟโปรเจกต์ได้นะครับกับพิมพ์เข้าไปในช่องคำค้นหาเพื่อนนะครับก็คือพิมพ์ตัวแอดนะครับ483 SPBCL ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแอด483SPBCL นี่สำหรับโครงการเลิฟโปรเจกต์ไปดูได้ครับว่าช่องทางจะสมัครอย่างไรมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการแรกนะครับของในข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนสำหรับโครงการที่2นะครับก็คือโครงการเรียนรู้ศาสนาเพิ่มเติมนะครับกับลายมุอัลลัฟนะครับลายมุอัลลัฟเป็นลายใหม่ของเรานะครับที่ให้กับทางด้านผู้ที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้ขั้นตอนจะสมัครเป็นนักเรียนทำอย่างไรเรียนกี่สัปดาห์จะเรียนย้อนหลังได้หรือไม่อย่างไรนะครับหรือจะพูดคุยกับทางเขาเรียกว่าข้อสอบถามต่างๆก็เช่นเดียวกันครับแอดไลน์มาได้ครับที่แอดนะครับ265 AVSXY อีกครั้งนะครับแอด265 AVSXY นะครับตามรายละเอียดที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code ได้ทั้ง2โครงการทั้งในส่วนของโครงการเลิฟโปรเจกต์แล้วก็โครงการมุอัลลัฟก็ฝากไว้นะครับสำหรับแอดไลน์ทางการตรงนี้นะครับท่านนี้ก็ต้อง2ท่านนะครับก็เรามีหนังสือนะครับจะมอบให้เป็นของที่ระลึกนะครับสำหรับโครงการของเรานะครับก็สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอิสลามนะครับอันนี้ก็จะมอบให้กับทั้ง2ท่านก็ขอมอบให้กับทางด้านของคุณแชมป์นะครับไว้อ่านศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้สำหรับคุณจอยด้วยนะครับนะครับต้องขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับกลับมาติดตามกันใหม่ครับกับรายการเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันได้ทางโครงการบรมพุทธสนใจอิสลามนะครับตั้งแต่ช่วง 13:00 นถึง 13:30 นโดยประมาณสำหรับวันนี้เราต้อง3คนคุณจอยคุณแชมป์และผมยุรัตลากันไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ